งสยามบีดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะถึงสยามบีดแล้วค่ะกำลังหาทางเข้านี่เราถึงที่ห้องพักของสยามบีดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเราเช็คอินเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนจะทัวร์เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปทัวร์รูมที่พักกันนะคือเราจะบอกว่าห้องสวยมากเดี๋ยวพาทุกคนไปดูด้วยกันนี่คือถ้าเราเปิดประตูเข้ามาใช่ไหมมันก็จะเห็นที่นอนก่อนเลยอันนี้ห้องนี้นอนได้3คนเลยนะสำหรับเราอ่ะดูดิด้านหน้าก็จะเป็นแบบบรรยากาศทะเลแล้วก็ถัดมาจ้าตรงนี้เป็นสระว่ายน้ำเป็นสระเล็กๆในห้องนะคะสวยมากอันนี้เราเปลี่ยนชุดพร้อมที่จะไปทานมื้อเย็นแล้วนะทุกคนไว้เดี๋ยวไปกินอาหารเย็นด้วยกันค่ะอันนี้คือบรรยากาศโดยรอบของที่พักนะทุกคนคือเรากำลังเดินสำรวจว่ารอบๆมีอะไรบ้างเพื่อที่ว่าพรุ่งนี้เราจะมาหามุมถ่ายรูปต่างๆให้ทุกคนได้มาถ่ายกันบ้างนะนี่คือชายหาดแบบว่ายาวมากคือคุณชอบจุดไหนคุณไปยืนถ่ายได้เลยอะคุณเลือกได้เลยอะคือมันยาวมากจริงๆทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูนะตั้งแต่นู่นเลยนะดูดิก็คือมันยาวมากจริงๆอะเราจะพาเดินสำรวจหาดพาเดินสำรวจหาดไปครับจะเดินไปจนสุดนู่นเลยนะคะตรงนี้ก็คือเหมือนเป็นห้องอาหารเย็นนะทุกคนเราชอบมากเลยอะเวลาที่ไปทะเลแล้วแบบว่าที่พักที่มีแบบชายหาดกว้างๆยาวๆเยอะๆอ่ะมันรู้สึกว่าแบบเราหามุมส่วนตัวแล้วก็มุมถ่ายรูปได้เยอะดีนะคะมุมนี้นะทุกคนเราว่ามันสวยแน่นอนแล้วก็ดูแบบอโลฮามากๆเฮ้ยจ้าตรงนี้คือจุดชมวิวสยามบีดนะคะถูกใจข้างหลังมากที่เป็นจุดชมวิวคือตรงโขดหินหน้ามาถ่ายรูปแล้วก็เดี๋ยวจะลองขึ้นเดินขึ้นไปข้างบนเห็นมันมีทุ่งหญ้าด้วยเดี๋ยวลองไปหามุมโอเคเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารเย็นกันแล้วนะเรารอพี่เขาเอาอาหารมาเสิร์ฟนะก็คือบรรยากาศดีมากอะทุกคนติดริมทะเลนะแล้วก็แบบส้มๆโรแมนติกพระอาทิตย์กำลังตกด้วยมาแล้วนะอันนี้เป็นปลากระพงทอดราดน้ำปลานะคะแล้วก็มียำรวมมิตรทะเลมีทอดมันกุ้งแล้วก็อันนี้เป็นต้มยำทะเลน้ำข้นนะคะแค่เห็นน้ำต้มยำก็แบบสุดแซ่บแล้วดีมากอ่ะท้องฟ้าก็แบบ
ไล่สี่กันเลยอ่ะโอเคเราขอตัวไปกินข้าวก่อนนะทุกคนไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีพรุ่งนี้ละกันวันนี้ขอพักไปพักผ่อนไปพักร่างกันก่อนนะบ๊ายบายเช้าแล้วนะทุกคนตอนนี้เราอาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะไปกินอาหารเช้ากันเมื่อคืนฝนตกหนักมากเดี๋ยวให้ดูยังสภาพด้านหน้าห้องยังเปียกอยู่เลยนะคะก็คือเมื่อคืนฝนตกหนักมากใช่ไหมแล้วเราก็คิดว่าเอ้ยวันนี้จะเป็นยังไงวันนี้จะมีแดดหรือเปล่าฟ้าจะครึ้มไหมปรากฏว่าไม่จ้าแดดเปี้ยงเลยจ้าดูสิอันนี้ก็คือเป็นเบรคฟาสต์เมนูนะทุกคนเราสั่งข้าวต้มหมูแล้วก็ไข่กระทะไปอันนี้ก็คือสั่งได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีบุฟเฟ่ให้ตักเดี๋ยวเราจะไปตักกันนะกำลังตามหามุมถ่ายรูปต่างๆในที่พักนะทุกคนซึ่งมุมที่เราได้ก็จะเป็นมุมนี้มองเห็นไหมเนี่ยจะอารมณ์แบบเป็นต้นไม้เรียงเงยสูงขึ้นไปก็จะเป็นเหมือนแบบต้นไม้สูงๆนะคะนี่ก็คือเราเห็นว่าตรงจุดชมวิวสยามบีดอะมันมีแดดดีใช่ปะเราก็เลยว่าจะเดินไปถ่ายรูปตรงนั้นสักหน่อยแล้วก็ตรงนั้นค่อนข้างคลื่นๆนะมีคนเล่นน้ำกันด้วยทุกคนดูดิอรุณสวัสดิ์เช้าวันที่เราจะกลับกันแล้วนะทุกคนแต่ว่าเราจะกินอาหารเช้าแล้วก็เราอยากไปทำกิจกรรมถ่ายรูปกันก่อนเพราะว่าเรายังมีเวลาเหลืออยู่นะเพิ่งไปพายักแล้วก็ซัพพอร์ตมานะทุกคนก็ได้รูปมาพอสมควรแต่ว่าไม่ได้ลงไปลึกเพราะว่าขึ้นทะเลแรงมากแล้วก็เรายืนบนบอร์ดไม่ได้นะแต่ว่าน้ำใสมากคือเราจะบอกว่าถ้าเป็นช่วงสักตอนนี้สิบโมงครึ่งคือถ้าสักสิบโมงครึ่งอ่ะน้ำทะเลจะใสกำลังจะเดินไปเช็คเอาท์แต่ไหนๆก็จะเดินไปแล้วให้ทุกคนดูทะเลที่นี่อีกสักรอบก็ดีไปเอากุญแจไปเช็คเอาท์ก่อนอโลฮา